สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวเช้าแล้วนะคะเช้านี้วันพฤหัส,สบดีที่29พฤษภาคม2557ค่ะ คุณผู้ชมอยู่กับคุณชลพรณพินทากรและดิฉันปัทธรรมพรรัตนติโลกณภูเก็ตค่ะค่ะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวที่คอสอชอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวกับทางคอสอชอหรือว่าคณะรักษาความสงบแผ่าตินนะคะล่าสุดนั้นมีตัวเลขสรุปออกมา253คนที่มีรายชื่อเรียกเข้ามารายงานตัวรายงานตัวแล้ว200คนนะคะ,คะในส่วนของผู้ที่ยังไม่เข้ามารายงานตัวกับทางคอสอชอมีทั้งสิ้น53คนซึ่งล่าสุดก็มีการเรียกนักวิชาการ ทางด้านกฎหมายนะคะเป็นนักวิชาการอิสระเข้ามารายงานตัวกับทางคอสอชอด้วยส่วนเรื่องของการเดินหน้าสะสางงานที่ยังคงข้างค้างนะคะทางด้านคอสอชอก็มีคําสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา10คนค่ะโดยมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นประธานคณะที่ปรึกษาแล้วก็จะมีการประชุมกันนัดแรกในวันนี้เพื่อที่จะหาหรือถึงแนวทางในการแก้ไขประเทศชาติค่ะ ในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอนะคะมีคำสั่งฉบับที่4 2ทับ2,557ในการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลืองานด้านต่างๆดังนี้นะคะผลเอกประวิทยวงสุวรรณเป็นประธานคณะที่ปรึกษาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานดูแลด้านความมั่นคงหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลและนายนารงชัยอัครเสนณีดูแลด้านงานเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์ดูแลด้านต่างประเทศนายวิศณุเครืองามดูแลด้านกฎหมายยุติธรรมนายยุทธยงยุทธยุทธวงศ์ค่ะแล้วก็พลอากาศเอกอิทธิพรสุภวง์ ผลเอกน,นพดลอินทปัญญาและก็ผลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณสำหรับคณะที่ปรึกษาคอสอชอนะคะจะมีหน้าที่ให้คำเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะคอสอชอพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่คณะอนุกรรมการคณะทำงานเจน้าหน้าที่โดยต้องเสนอผ่านทางพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคอสอชอค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอก็จะมีการประชุมคณะที่ปรึกษาคอสชอเป็นนัดแรกวันนี้เพื่อที่จะประชุมเรื่องการจัดส่วนงานกําหนดอํานาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆเพื่อให้การบริหารงานของคอสชอนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพ